ความรู้สึกมหาศาลนี่เป็นรายการรายงานสดจากพื้นที่หาดสุชาดาอำเภอเมืองจังหวัดระยองวันนี้เป็นโครงการประชารัฐซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองโดยท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชารัฐบริกคลีนิ่งเดย์ซึ่งวันนี้เป็นการทำข้อตกลงหรือทำ MOU กับภาคส่วน13ภาคส่วนในวันนี้ที่มาร่วมกันเพื่อจะร่วมมือกันทำความสะอาดหาดสุชาดาและเป็นการร่วมมือในการรักษาไว้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานในวันนี้วันนี้ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตะพุดซึ่งวันนี้ท่านผู้บริหารซึ่งก็ได้มาร่วมงานนี้กันเป็นจำนวนมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าทางเทศบาลแล้วก็วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมืองและบ้านฉางเนี่ยได้ร่วมกันทำกิจกรรมบิ๊กคลีนิ่งเดย์ส่วนของพวกเราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากซึ่งได้สร้างความสวยงามให้กับพื้นที่ซึ่งจะนำมาถึงเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจอันที่จะดีขึ้นต่อไปภาคหน้าครับกับกาชาดาในวันนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ท่านได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยการมอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนเสริมสนับสนุนและก็ประสานภาคอุตสาหกรรมในการดำเนินโครงการ Big Training Day หาดสุชาดาในวันนี้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าปตท.พร้อมภาคอุตสาหกรรมจะให้ความร่วมมือในการในด้านการพัฒนาตามโครงการประชารัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจทั้งของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของจังหวัดระยองนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีรายได้ต่อหัวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งประเทศนะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับจังหวัดระยองนี้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนเป็นหลักส่วนราชการนั้นเป็นส่วนนำในเรื่องของในเบื้องต้นนั้นอาจจะมีความเข้าใจในลักษณะที่ปล่อยปละละเลยกับพันธุ์เรือนานเราทุกคนนะครับทำงานมองทางโลกสารจักรนะครับที่ความเป็นเพลงจังหวัดมองบรรดาสมัครแล้วก็ทำและพัฒนาการที่ดีขึ้นไปยังไม่ยอมให้สิ่งที่ในครับอย่างยิ่งนะคะที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบชายหาดสุชาดาครับในการมอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนเสริมสนับสนุนและก็ประสานภาคอุตสาหกรรมในการดำเนินโครงการ Big Training Day หาดสุชาดาในวันนี้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าปตท.พร้อมภาคอุตสาหกรรมจะให้ความร่วมมือในการในด้านการพัฒนาของชุมชนของหน่วยงานราชการท้องถิ่นตามโครงการประชารัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจทั้งของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของจังหวัดระยองนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีรายได้ต่อหัวเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะต่อไปก็ขอขอบพระคุณค่ะพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับจังหวัดระยองนี้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก
การนั้นเป็นส่วนนำในเรื่องของถ้าหากว่าประชาชนในพื้นที่แห่งนั้นๆไม่มีความร่วมมือในเบื้องต้นนั้นอาจจะมีความเข้าใจในลักษณะที่ปล่อยปละละเลยกับเวลานานก็สุดแท้แต่ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้นคณะรักษาความสงบชาติโดยมณฑลทหารที่14ได้เข้ามาร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดระยองก็ปรากฏว่าสิ่งที่สนองตอบได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและก็เป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นได้เป็นอย่างดีทีเดียวสังเกตดูได้จากความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่างๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมเราถึง2ครั้งสิ่งเหล่านี้นะครับว่าท่านคงรับรู้ได้ว่าชาวประชาชนว่าราชการจังหวัดระยองนายสมศักดิ์ประธานประธานเทศบาลในนามคณะส่งเสริมให้ประชาชนเคารพกฎหมายไม่บุกรุกที่สาธารณะหรือประกอบกิจการส่วนตัวเทศบาลเมืองมาบตาพุธลงพื้นที่สำรวจบริเวณหาดพาราตำบลเมืองพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองและอาชีพค้าขายผลิตภัณฑ์จากทะเลการร่วมกันรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบยิ่งเดชหาสุชาดาและลงนามในบันทึกความร่วมมือไปลำดับต่อไปขออนุญาตเชิญท่านผู้กำกับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าชายหาดสุชาดาหาดแสงจันทร์แหลมเจริญเป็นชายหาดจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยเป็นชายหาดที่สวยงามทรายชายทะเลที่ใกล้ที่สุดที่คนในพื้นที่จังหวัดระยองเองได้มาพักผ่อนหย่อนใจที่จำเป็นต้องอาศัยพื้นที่แถบนี้เนี่ยในการประกอบอาชีพทั้งในส่วนของพี่น้องที่ประกอบการอาหารขายอาหารร้านค้าแปรพื้นที่ที่นำนโยบายมาแจ้งย้ำทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับอาจจะได้รับผลกระทบในเบื้องต้นแต่น่าจะได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาวทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งภาคอุตสาหกรรมที่มาให้กำลังใจมาเสริมมาต่อยอดความยั่งยืนนะครับหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่ทุกฝ่ายเป็นห่วงก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนทุกหน่วยงานต้องช่วยกันความสวยงามของชายหาดสุชาดาหาดแสงจันทร์หาดแหลมเจริญหลายรูปแบบเต็นท์บ้างเพิงบ้างนักท่องเที่ยวที่มารับทานอาหารเขาก็อยากจะนั่งแล้วก็มันคงแข็งแรงนะครับในส่วนผู้มีส่วนสนับสนุนร่วมกันนะครับขอบคุณครับประธานที่สาขาเขตกรมประมงเรือเล็กบ้านตาโกนท่านประธานที่สาขาเขตกรมประมงเรือเล็กปากคลองตาโกนประธานที่สาขาเขตชุมชนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารชายหาดสุชาดาจำนวนนักท่องเที่ยว13หน่วยงานภายในจังหวัดมีหัวหน้าคือท่านท่านประธานและตัวแทนของประธานที่สาขาเขตคุณท่านประธานวิสาหกิจประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการนะคะรายชื่อของหน่วยงานนะคะให้คุณหาภูชารานะคะสนับสนุนจะได้มอบให้กับนะครับขออนุญาตเรียนเชิญที่บริเวณด้านข้างเวทีเลยนะครับจะได้เกิดความรวดเร็วนะครับอันประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ LCP Power จำกัดผู้แทนจากบริษัท SC บริษัทสยามเลเทคสังเคราะห์จำกัดบริเวณด้านข้างเวทีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในลำดับขั้นตอนต่อไปนะคะนะคะข้างบนเวทีนะคะใช้แบบยั่งยืนต่อไปนะครับโดยมีผู้แทนจากทั้ง13หน่วยงานนะคะโดยการนำของสุจริตนะคะเป็นประธานในพิธีลงนาม MOUชายหาดสุชาดาอย่างยิ่งเลยชาบันทึกภาพความประทับใจแล้วก็สื่อมวลชนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมอบสิ่งที่สนับสนุนโดยป้ายรณรงค์จำนวน1ป้ายนะซึ่งสนับสนุนป้ายรณรงค์ป้ายรณรงค์ที่ติดตั้งเน็ตเมนต์จำกัดนะครับโดยคุณด้วยนะครับครั้งนี้นะคะต่อไปนะคะเรียนเชิญลำดับร่วมสนับสนุนป้ายรณรงค์จำนวน1ป้ายมูลสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธเงินถึง 200,000 บาทด้วยกันนะครับค่ะในส่วนของการรับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการบิ๊กบ้านวงนะคะในทางด้านนี้นะครับนี่เป็นไงครับท่านครับท่านครับทางบริเวณตรงที่นะคะคุณขนาดนี้ด้วยมือครับมันบางกว่านี้ทองนายก็ให้สมุทรเมืองมากมีโอกาสนี้นะท่านสี่นะคะ
ค่ะกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็เป็นโครงการ Big Greening Day นะคะหาสุชาดาซึ่งทางด้านส่วนราชการเนี่ยได้มอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมนะคะแล้วก็ประสานในภาคอุตสาหกรรมให้มาช่วยกันในเรื่องของในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางด้านสังคมนะคะด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชารัฐที่จะจัดระเบียบสังคมนะคะให้หาดเนี่ยมันน่าอยู่น่าท่องเที่ยวแล้วมันจะก่อให้เกิดประโยชน์นะคะกับทุกภาคส่วนจริงๆนะคะแล้วก็อันหนึ่งก็คือจะเป็นการสื่อสารในแง่ของกับโรงงานนะคะผู้ประกอบการแล้วก็พนักงานในโรงงานเนี่ยให้สนใจสินค้าของชุมชนของวิสาหกิจนะคะเพราะว่าถ้ามาท่องเที่ยวที่นี่ก็จะต้องมีการซื้อจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือจะเป็นของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะคะที่ทางด้านจังหวัดเห็นว่าเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดนะคะเพราะจริงๆแล้วจังหวัดของจังหวัดระยองเองเนี่ยในส่วนของรายได้ประชาชาติต่อหัวเนี่ยสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วนับตั้งแต่มีโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดตอนนี้แซงกรุงเทพเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ว่าท่านมีนโยบายจะขยายไปยังหาดแหลมเจริญนะคะมันก็จะทำให้ในส่วนของพื้นที่เนี่ยท่องเที่ยวก็จะมีเยอะแล้วก็จังหวัดเองก็ได้ประโยชน์และทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ค่ะเพราะว่าแม่ค้าต่างๆที่ย้ายไปเนี่ยก็ไปขายตรงชายหาดนะคะก็จะได้ไรายได้เพราะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะกับการที่มาวางตรงนี้แล้วมันจะระเกะระกะไม่น่าสนใจเลยนะคะอันนี้ก็เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์แล้วก็การนิคมก็ยินดีสนับสนุนรวมทั้งโครงการอื่นๆของจะเป็นของชุมชนเองนะคะหรือว่าหน่วยราชการท้องถิ่นที่ต้องการให้การนิคมเนี่ยช่วยในเรื่องการพัฒนานะคะเราก็ยินดีนะคะเพียงแต่ท่านเนี่ยทำหนังสือมาเท่านั้นเรายินดีค่ะเพราะว่าเรากับภาคเอกชนเนี่ยนะคะหรือภาคธุรกิจในส่วนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเราเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยินดีที่จะช่วยจังหวัดระยองอยู่แล้วนะสำนักงานท่าเรือสัตหีบในนามของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดงาน Big Greening Day นะคะหาดสุชาดาในวันนี้ในเบื้องต้นนะคะเราก็มีการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะจำนวน 200,000 บาททั้งนี้เองนอกจากเรื่องงบประมาณเนี่ยเราก็ประสานงานผู้ประกอบการด้วยมาร่วมกันนะคะในภาคส่วนแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพื่อพัฒนาหาดสุชาดาในพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดแล้วก็เราคิดนะคะว่าควรจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะให้พัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะตามที่เราตั้งใจไว้นะคะให้เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนด้วยค่ะสุชาดาครับก็ต้องขอขอบคุณท่านว่างานนี้ก็ท่านได้โครงการที่บริจาคได้ทำที่ดีโครงการเป็นคลินิกเดย์ทางบ้านของเราแหล่งท่องเที่ยวทางราชการจังหวัดระยองมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาล